สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ JK พร้อมใช้เกมอุ่นเครื่องกับซัลซ์บวร์กส่งดาวรุ่งเจอกับทีมแชมป์ออสเตรียเจเกนคล็อปในยางหงแดงลิเวอร์พูลพร้อมใช้เกมอุ่นเครื่องกับเรดบูลซัลซ์บวร์กในวันอังคารนี้ในการจับตาดูแข้งดาวรุ่งที่มีแววของทีมแชมป์จากออสเตรียด้วยครับลิเวอร์พูลได้ตัวอดีตแข้งจากซัลซ์บวร์กมาสู่ทีมหลายคนโดยตรงเลยครับและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเซดิโอมาเน่นาบีเกต้าและทากุมิมินามิโนะนั่นเพราะเจคล็อกเคยบอกว่าระบบการสร้างทีมของเลสบูร์ซอสบวกนั้นมีความใกล้เคียงกับระบบที่ลิเวอร์พูลใช้อยู่ในเวลานี้ทำให้หากได้ตัวมาจะปรับตัวกันได้ไม่ยากกับการเล่นสไตล์ของเขาวันอาทิตย์เราซ้อมแบบลดความเข้มข้นลงหน่อยแต่มันก็ยังคงสำคัญอยู่และจะมีอีก2เซสชั่นในการซ้อมในวันจันทร์และวันอังคารจากนั้นเราก็จะต้องขับรถไปที่ซอสบวกดังนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีพวกเราไม่สามารถขึ้นรถไฟได้ในตอนเช้าพวกเราจะไปแค่ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเท่านั้นเจคคล็อปบอกมันจะเป็นเกมเงินที่ยากเสมอที่เจอกับซัลซ์บวร์กในทุกๆปีพวกเขาหานักเตะที่น่าตื่นเต้นจากทั่วโลกผมตื่นเต้นที่จะได้เจอกับพวกเขาเพราะสไตล์การเล่นของพวกเขานั้นชัดเจนมันเป็นการเล่นที่เข้มข้นผมหวังว่าฝนจะไม่ตกมากผมไม่มีปัญหากับสายฝนนะแต่คุณต้องยอมปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างผมคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีอดีตกองหลังหงแดงซ้อมกับทีมนอกลีกเพื่อรอหาทีมใหม่ดานิเอลอายาล่านะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลใช้เวลาระหว่างรอหาทีมใหม่ด้วยการลงซ้อมรักษาความฟิตกับสโมสรนอกลีกอย่างนัสวิลทาวกองหลังสเปนนะฮะในวัย29ปีเคยผ่านการลงเล่นกับลิเวอร์พูล5นัดในช่วงปี 2009-2011 หมดสัญญากับมิดเดิลสโบร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยอายาล่าไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่วันที่1มกราคมเพราะมีการบาดเจ็บในเกมที่ชนะเวสต์เนอตเอ็นผมรู้สึกขอบคุณนัสวิสทาวที่ให้โอกาสผมในการฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตอายาล่ากล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรซึ่งเล่นอยู่ในนอร์ทเทิร์ดพรีเมียร์ดิวิชั่นหรือลีกล่างระดับ7ของอังกฤษนะฮะกำลังคึกเลยเคอร์ติสโจนส์รับอดใจรอเกมต่อไปไม่ไหวแล้วเคอร์ติสโจนส์นะครับเจ้าหนุ่มกองกลางดาวรุ่งสเกาเซอร์ของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าในตอนนี้แทบอดใจรอให้เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ไม่ไหวแล้วหลังจากล่าสุดเพิ่งลงสนามช่วยทีมเอาชนะสตุตการ์ดจากเยอรมันไปในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3-0เคอร์ติสโจนส์นะครับเปลี่ยนลงมาใส่เสื้อหมายเลข17ของฤดูกาลนี้ได้การลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมนะครับรวม45นาทีและเป็นผู้ทำแอสซิสต์กับโรเบโต้เฟอร์มิโน่ทำประตูแรกของเกมอีกด้วยในสัปดาห์นี้พวกเราซ้อมกันหนักมากผมมีความสุขกับการได้ลงเล่น45นาทีและผมคิดว่าทุกคนทำผลงานได้ดีเลยนะครับดาวรุ่งที่เป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในลีกอยู่23ปีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาราวกับลิเวอร์พูลออฟไซด์ผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วกับฤดูกาลใหม่คุณก็รู้นี่ผมเริ่มต้นดีๆผมซ้อมดีๆผมยังฟิตผมทำแอสซิสต์ได้และมีฟอร์มที่ดีเยี่ยมผมเลยอยากลงเล่นในเกมต่อไปเลยผมอยากเห็นทิศทางของตัวเองในฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นอย่างไรผมบอกอยู่เสมอว่าไม่ว่าผมจะได้รับโอกาสอย่างไรผมพร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่เสมอไม่ว่าจะต้องเล่นเป็นแบ็คเซ็นเตอร์ฮาฟหรือกองหน้าระดับความทุ่มเทของผมจะเต็มที่เหมือนเดิมวันนี้ที่ชนะสตุตการ์ดผมได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดผมรู้ดีว่าการได้เล่นเคียงข้างกับนักเตะเก่งๆของพวกเขาจะช่วยผมได้ดีมากเลยทีเดียวโดยรวมมันคือผลงานที่ดีและเป็นชัยชนะที่สวยงามอดีตแข้งมองตำแหน่งที่ดีที่สุดของหนูจุกคือตรงกลางสนามเจสันแมคกาเทียนะครับอดีตแข้งดังของลิเวอร์พูลชื่อว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของฮาวิเอเลียสปีกดาวรุ่งนั้นก็คือการทำเกมตรงกลางสนามดาวเตะวัย17ปีย้ายจากฟูแลมมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงเสมอปีก่อนและได้ลงโชว์ฝีเท้าไปบ้างแล้วในศึกคาราบาวคัพและเอฟเอคัพเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีแววซูเปอร์สตาร์นะอดีตกองกลางทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเก่ากับออฟเดอะบอลเขาอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่ทันสติของเขาและความสามารถยอดเยี่ยมเลยนะครับเขาเล่นทางริมเส้นในเวลานี้แต่ผมสามารถเห็นเขาขยับมาอยู่ในพื้นที่ตรงกลางสนามได้บางทีอาจจะเป็นในรูปแบบการเล่นเหมือนกับชาบี้เฮเนเดสหรืออินเดสเอเนสตาถ้าหากเขาพัฒนาตัวเองในทางที่ถูกต้องเขาสามารถทำได้ดีเหมือนกับนักเตะเหล่านั้นนั่นคือการพูดบางสิ่งว่าเจ้าหนูคนนี้มีของเยอะเหลือเกินแทนที่ลอบเรนนัสขอใช้ปรีซีซั่นพิสูจน์ตัวเองให้เข้าตาเจเกนคล็อปป์นัทฟิลิปนะครับประกันหลังของลิเวอร์พูลเรียกปรีซีซั่นนี้ของตัวเองว่าช่วงทดสอบฝีเท้าเพื่อทำผลงานให้เข้าตาเจเกนคล็อปป์และทีมงานสำหรับการได้ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในฐานะเซ็นเตอร์ฮาฟคนที่4แทนที่เดยานลอบเรน
และฟิลิปนะครับเมื่อฤดูกาลก่อนถูกปล่อยให้กับสตุตการ์ดยืมตัวไปใช้งานโดยมีการก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่มากขึ้นและเจอร์เก้นคล็อปนั้นต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟภายในทีมชุดใหญ่4คนสำหรับทำศึกฤดูกาลหน้าผมคุ้นเคยกับการอะไรที่คาดเดาไม่ได้มากอยู่แล้วในตอนนี้เจ้าตัวกล่าวจากที่ผมเข้าใจนะแผนคือพวกเขาจะดูผมตลอดช่วงปรีซีซั่นและพวกเราจะไปกันต่อจากตรงนั้นผมคิดว่าทิศทางอะไรก็ตามที่ฤดูกาลของผมจะเป็นไปได้ผมจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าพวกเขาตัดสินใจเก็บไว้ที่นี่หลังจากจันจากไปของเดยันโรกเลนนั่นก็แสดงว่าผมเข้าใกล้กับทีมชุดใหญ่มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ผมสามารถต่อสู้เพื่อตำแหน่งแต่ทำไมถ้าผมย้ายไปแบบยืมตัวผมก็สามารถออกไปและได้ลงเล่นมากขึ้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ที่มากขึ้นและเริ่มต้นเส้นทางการแข่งของตัวเองอย่างจริงจังผมรู้สึกมีความสุขเล็กๆและสบายใจกับฤดูกาลใหม่ที่รออยู่นะครับเปิดสี่จุดที่น่าสนใจเกมปรีซีซั่นหงแดงที่ถล่มสตุตการ์ดเราเห็นอะไรจากหงแดงในแมตช์นั้นลิเวอร์พูลประเดิมปรีซีซั่นได้อย่างงดงามนะครับโดยการไล่ถล่มสตุตการ์ดไปแบบย่อยยับ3-0ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามประหนึ่งรีสอร์ทหรูบนภูเขาที่ออสเตรียโรเบโต้ฟิมิโน่นาบีเกต้าเรียนบูสเตอร์คือ3คนที่ด้านหน้ายิงเข้าใส่จมาลายให้แฟนๆได้ชื่นใจในเวลาเตรียมทีมนั้นมีไม่มากเหมือนกับครั้งอื่นๆฉะนั้นเจคกิ้งคล็อปจำเป็นจะต้องเน้นให้มากที่สุดเห็นได้จากการจัดทีมของตัวเองซึ่งเป็นตัวจริงลงเกือบเต็มสูบวันนี้เราจะไปสำรวจ4ประเด็นที่น่าสนใจนั้นจากรายละเอียดของเกมในวันนั้นกันครับ 1. มิเนอร์วักไซเซมิกลาสกอสตาเซมิกลาสนะครับคือเด็กใหม่ที่ได้ประเดิมสนามใส่หงด่างในวันนั้นและมีฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ดีพอสมควรแต่ถึงกระนั้นมันก็มีช็อตฮาอยู่ช็อตหนึ่งที่เจ้าตัวมีการสื่อสารกับเจนส์เมนเดอร์ที่ผิดพลาดและไม่ส่งบอลให้ตามแผนทำให้ท่านรองถึงกับตะโกนด่าออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยที่สุภาพได้ประมาณว่าโอ้คอสตัสมึงจะเล่นแบบนั้นหาบิดาของมึงเหรอประเด็นที่2งานยูโรเนียนเจอกันครับเจคกลับถูกจับภาพได้ว่ามีการพูดคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชของสตุตการ์ดอยู่นานพอสมควรในช่วงก่อนเริ่มต้นเกมและมีหนึ่งคนที่เขาสนุกสนานกับการเสวนาด้วยเป็นพิเศษนั่นก็คือสเวนมิเลนสตาร์ดซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทัพม้าขาวแต่ในอดีตนั้นทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่บรูเซียดอร์มุนด์และติดต่อกันเรื่อยมา 3. โมซาลาลูกใหม่หลังจากที่กลับมาจากช่วงล็อกดาวน์มันคงมีนักฟุตบอลไม่กี่คนที่ยอมตัดผมใหม่แต่นั่นคงไม่ใช่กับซาร่าที่เคยถูกจดจำในภาพลักษณ์ของแนวรุกหัวหยิกฟูและหนวดเคราที่ยาวเฟื้อยแต่ล่าสุดดาวเตะทีมชาติอียิปต์ตัดผมมาสั้นเตียนแถมยังมีใบหน้าเนียนประหนึ่งบอยแบนด์ซึ่งด้วยความที่มักจะประจวบเหมาะกับตอนที่เพื่อนสีอย่างเดียร์บล็อกเรนย้ายออกไปพอดีมันก็ยิ่งทำให้มีคนแซวเข้าอีกว่าซาร่าตัดผมประชดรักประเด็นที่4นัทฟิลิปเก่งได้เท่านี้จริงๆท่ามกลางเด็กใหม่ที่เล่นได้น่าจับตามองมากมายไม่ว่าจะเป็นเชฟฟันเนเบิร์กคาติโจนหรือเซมิกลาสแต่ดูเหมือนว่าแนทาเนียลหรือนัทฟิลิปนั้นจะยังไม่ก้าวไปไหนเลยนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในแมตช์นี้ทั้งที่ผ่านประสบการณ์การเล่นกับสตุตการ์ดมาแล้วทั้งซีซั่นซึ่งทำให้มีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะตรวจจะถูกลิเวอร์พูลขายทิ้งอย่างเด็ดขาดในอีกไม่ช้านี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่24สิงหาคมนะฮะฟังกันยาวๆ2ช่องStory I used to hear to unknown and to unknown